คือสายลมตอนที่แปดไม่ใช่แฟนสันสันจ๋าซัมเมอร์เมื่อไรอยู่คะเอะรัวงอน โอ้โห,โหไม่งอนเนาะพี่แค่หยอกเราเล่นนิดเดียวเองซึ่งจะว่าไปแล้วพี่ต่างหากที่สมควรเป็นฝ่ายงอนหึปล่อยพี่นั่งคุยกับคุณลุงอยู่คนเดียวถ้าพี่ไม่แซวก็คงไม่ยหยุดชิโอยยังจะกล้ายโยนความผิดมาให้ซันอีกเนาะพี่รู้ได้ไงว่าซันพูดถึงใครคุณว่าที่น้องสะพ้ายซันอาจจะหมายถึงใครก็ได้ที่ไม่ใช่เอ่อ <laughs> แน่ใจแหมสันคิดว่าพี่ผ่านมากี่ฝนกี่หนาวแล้วคะถึงจะดูไม่ออกว่า <c oughs> งั้นเอางี้เราส่งรูปที่ถ่ายคู่กับพี่ไปให้ใครดูคะเฮ้ย <c oughs> รู้ได้ไงว่ารูปใครสันไม่ได้ส่งอย่าค่ะอย่ามุสาหน้าเรามันไม่ให้แค่เห็นแววตาก็รู้แล้วถ้าไม่นับรวมที่พี่บังเอิญเห็นแวบๆว,ว่า รูปที่ซันส่งให้ใครสักคนในไลน์คือรูปเซลฟี่ของเราสองคนอ,อหมายถึงรูปที่เราเซลฟี่ด้วยกันคือรูปของเราอะ่ะร,รูปพี่กับซัน <c oughs> ใช่พี่จำเสื้อตัวนี้ได้ กว่าจะรู้ว่าพูดอะไรออกไปนโมที่พยายามแก้ต่างให้ตัวเองก็ต้องเพ่งมองป้ายบอกทางบนไหลถนนซึ่งการใช้คำว่าเราสองคนก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกมัดหรือทอดสะพานให้ใครเทว่าคงไม่ทันแล้วที่ซัมเมอร์ยิ้มกลุ้มกลิ่มคอนไปทางเขินอายกับความใกล้ชิดที่มีเวลาให้กันมากขึ้นโดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ใช่ ก่อนหน้านี้คุณพ่อบอกเธอว่าเสียแซมจะแวะมาหาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันที่นัดหมายกับซัมเมอร์เรื่องที่จะพาไปศึกษาดูงานในไร่แตงโมครันเมื่อได้พบหน้าสาวหล่อช่างอ้อนก็ยอมรับว่าคุณพ่ออยากเจอว่าที่ลูกสะพ้ยตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้เอ่ยทัดทานในคำหยอกล้อเพราะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยสรุปว่าส่งรูปให้ใครดูจ้ะ มิกลวัวว่าเขาจะเข้าใจผิดเอาหรอที่ใช้คำนั้นคำไหนก็น้องสะพ้ายเราหมายถึงพี่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอ้ยจะาพวกเราทำไมตอบมาเลย <c oughs> ใช่คะ่ะแต่จะกลัวทำไมพี่เขาน่าจะยินดีที่ซัน <c oughs> พี่จอนเงคะคนที่ซันเคยเล่าให้พี่ฟังว่าเขาเก่งมาก ใจดีรูปหล่อพ่อรวยสาวสวยในสังกัดเพียบแต่ก็ไม่เห็นมีใครคลองใจพี่เขาได้เท่าแฟนคนปัจจุบันแต่ก็นะเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงจะเปิดตัวแฟนทั้งทีก็คงต้องคิดให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวหรอลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นเชียวอืมเอาเรื่องอยู่นะพี่จอนบอกว่า แฟนพี่เขาไม่ชอบเล่นโซเชียลไม่ชอบเซลฟี่พี่จอนจะถ่ายรูปคู่ยังไม่ได้เลยประมาณว่าไม่อยากเป็นข่าวซุบซิบกับทายาทเจ้าของโรงงานผลไม้อะไรทำนองนั้นอืหึ <c oughs> ทายาทเจ้าของโรงงานนี่เนาะก็ต้องวางตัวดีๆให้สมกับเป็นลูกคนรวย <c oughs> อันนี้พอจะเข้าใจแต่ว่าใช่เหรอ หรือเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาไม่อยากให้ทึกทักไปเองประมาณว่าไม่ได้คบจริงจังหรือไม่ก็ประมาณว่าสถานะยังไม่ชัดเจนประมาณว่าจริงๆแล้วไม่มีแฟนแต่ทําเป็นแอปคือพี่จอนของเราอะ่ะทำเป็นแอปว่ามีแฟนไม่ชอบถ่ายรูปคู่ประมาณว่า <c oughs> ไม่ต้องประมาณแล้วค่ะกลับมาที่เรื่องของเราดีกวา่าเพียงแค่นั้น น้ำโมที่เจตนาชวนพูดคุยให้หายงอนก็เงียบกลิบจะ่ทำทีเป็นสนใจถนนหนทางที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดกระบี่การเดินทางเที่ยวนี้คุณแม่ไม่อนุญาตให้พักค้างอ้างแรมและควรกลับถึงบ้านก่อนตะวันตกดินเหตุเพราะท่านน่าจะรู้ระแคะระคายว่าสัมเมอร์มีท่าทีที่เปลี่ยนไปทั้งแววตาคำพูดคำจาคะขาจ,าจาะจ๋าเฉพาะเจาะจงกับเธอบ่อยครั้ง แน่ละ่ะผู้หญิงด้วยกันคงเดาวออกได้ไม่ยากพี่โมขาโทษทีตกใจเหรอคะอืมนิดหน่อยพี่จำไม่ได้แล้วว่าต้องเลี้ยวตรงไหนน่าจะใกล้ถึงทางแยกกลับขึ้นกระบี่แล้วละ่ะฉันจะว่าไงนะโกหกคำโตอันที่จริงคือค่อนข้างประมาทที่จูจ่ๆคนข้างกายก็มีสีหน้าเปลี่ยนเป็นนิ่งเรียบ หลายชั่วโมงในไร่แตงโมที่มีรูปแบบของรัฐวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับลูกเจ้าของไร่ผู้ไร้ซึ่งประสบการณ์คุณลุงที่คุ้นเคยกับเสียแซมอย่างกระซิบบอกกับเธอว่าอืม um, ใช้ได้หน่วยการดีพูดจาฉะฉาน สนใจใฝ่รู้ไม่อวดเก่งเหมือนเด็กหัวสมัยใหม่ที่ยังไม่ทันได้ฟังอะไรรอบด้านก็สรุปเอาแต่ความชอบส่วนตัว <c oughs> ต้องให้มันได้แบบนี้ลุงฝากหนูโมก,กระซิบบอกเสียแซมด้วยก็แล้วกันนะว่าสอนอีกนิดเขี่ยวเข็นกันอีกหน่อยรับรองว่ารุ่งตอนนั้นคุณลุงมีรอยยิ้มชื่นชมที่ได้พบกับทายาทของเสียแซม เศรษฐีไร้แตงโมท,ที่ได้รับมรดกตกทอดจากบ,บุพการีหากแต่ความรักความห่วงใยที่มีต่อซัมเมอร์อาจกลายเป็นดาบสองคมที่คุณอาผู้หญิงไม่ยอมให้ซัมเมอร์ได้หยิบจับอย่างเต็มตัวซึ่งการเดินทางมากระบี่ของเสียแซมในครานี้คงไม่พ้นเรื่องฝากฝังให้คุณพ่อของเธอช่วยให้คำแนะนำกับซัมเมอร์อีกแรง <c oughs> มีอะไรก็ว่ามาเมื่อกี้พี่ ฟังไม่ค่อยถนดัดมัวแต่สนใจถนนหนทางอืมไม่มีอะไรค่ะซันแค่จะบอกว่าถ้าพี่โมไม่ชอบอะไรคำไหนที่ฟังแล้วไม่เข้าหูพี่โมบอกซันได้เลยนะเพราะตั้งแต่จบมาหาลัยซันก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนลองหางานที่น่าจะทำได้คุณแม่ก็อันที่จริงซันก็รู้ว่ายังไงยังไงสิ่งที่พ่อกับแม่ส,สร้าง ก็ต้องเป็นของสันแน่ๆในอนาคตแต่ที่ซันไม่รู้ก็คือสันจะรักษามันไว้ได้ยังไงถ้าคุณแม่ยังห่วงกังวลอยู่แบบนี้จะทำอะไรแต่ละทีก็ <c oughs> อะไรของเราเนี่ยขยันถอนใจจังเลยนะ <c oughs> พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเครียดจนเกินไปอย่าคิดมากงานที่สันต้องช่วยเสียรักษาไว้มีเวลาแล้วก็ความตั้งใจเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ เพิ่งลงแปลงปลูกไปไม่ใช่หรออดใจรออีกนิดนึงนะไม่พูดเปล่านโมที่ลาอเป่าลมออกจากปากยังทำทีเป็นชงอกมองกระจกสองหลังเธอโล่งใจที่สาวหล่อขี้น้อยใจลืม,มเรื่องของเราไปชั่วขณะค่ะนี่ก็รอฟังอยู่รอฟังอยู่ทุกวันว่าเขาจะชอบเราไหมเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยจะมีให้ปรึกษาหารือ ยิ่งตอนที่ผู้หญิงเขาพูดมาแบบนี้หมายความวม่ายังไงจริงไม่รู้หมดกันนั่นไงซัมเมอร์วกกลับมาจนได้สาวหล่อมือมองเส้นทางข้างหน้าทำตาละห้อยน้ำเสียงก็ฟังดูสิ้นหวังพิกลพ,พูดอะไรหรอก็พูดว่ายกยกแค่ยอกจริงๆหรอทำไมต้องหยอกด้วยเรื่องที่ มีผลต่อหัวใจโอ๊ยซัมเมอร์ทำไมอะพี่ทั้งที่ซันไม่ได้หยอกซะหน่อยแต่พี่โมไม่ได้หวงซันอย่างที่พูดเลยสักนิดเอาแล้วไงจะตอบยังไงละทีนี้ซัมเมอร์คงหมายถึงเรื่องที่เธอหยอกล้อว่าหนูจะทำยังไงดีล่ะคะหวงน้องมากแต่ไม่กล้าบอกคะ่ะแล้วก็ถูกซัมเมอร์เพาะกลับมาเบาๆว่า หวงให้มันจริงนิ่งสักขนาดนี้น้องก็ท้อเป็นเหมือนกันืมอสันนี้ก็นะรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยว่าน,นอกจากจะเครียดมากเกินไปเรายังขี้น้อยใจขี้งอนอีกตั้งหากเฮ้ยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะพี่ไม่ชอบเด็กขี้งอนเงียบกลิบนับจากนาทีนี้ สาวหล่อที่เหม่อมองถนนหนทางก็ก้มหน้ามองอุ้งมือของตัวเองแล้วเมินหน้าหนีหันมองวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยเปื่อยน้โมที่ตั้งใจเตือนสติจึงรอบถอนใจเบาๆเพราะไม่อยากทำให้เสียบรรยากาศที่พามาเปิดหูเปิดตาโอเคที่พี่พูดแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ผู้ใหญ่เขามองเราไม่ดีค่ะ คำบางคำเราเก็บไว้ใช้กันสองคนก็พอได้ไหมล่ะยิ้งคำประชดประชันที่บางครั้งคนฟังเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเราด้วยสักหน่อยเขาอาจจะมองว่าเราไม่ให้เกียรติกันละกันทั้งที่มันก็ไม่มีอะไรนอกจากเราสองคนสนิทกันคำหลังนโมพูดแล้วก็เขินอายตัวเองที่ไม่นานเกินรอสาวหล่อนั่งเคียงข้างก็อมยิ้มกุ้มกรีมจนกลายเป็นยิ้มกว้าง ที่ได้ยินคำว่าเราสองคนพี่ว่าไงจาะตรงนี้หน่อยได้ไหมทะเลสวยดีค่ะก็ที่พี่พาเรามาเส้นนี้เพราะอยากให้ชมทะเลนะละั่นล่ะเพื่อจะหายงอนขึ้นมาบ้างกว่าจะรู้ตัวว่ายอมตามใจทั้งที่ก็เพิ่งตำหนิเรื่องนิสัยใจคอของทายาทเพียงคนเดียวแต่นโมก็แก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ความร่าเริงสดใส เพราะรอยยิ้มที่ได้เดินเล่นบนหาดทรายแสนสวยเหวงทะเลที่มีฟองคลื่นให้ซามเมอร์ยดขากางเกงขึ้นมาครึ่งน่องเพื่อลงไปเดินเล่นอย่างหลงลืมประเด็นที่พูดคุยจนหมดเส้นพี่เซลฟี่กันอ,อีกแล้วเหรอที่ถ่ายไปเมื่อกี้ยังไม่พอเหรอคะค่ะไม่พอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอขอซันเก็บไว้ดูให้หายคิดถึงหน่อยนะคะนะ โอ้ยไม่เอาอะถ้าเก็บไว้ดูให้หายคิดถึงซันก็คิดถึงพี่แบบคิดถึงบ้างไม่คิดถึงบ้างอะดิ <c oughs> <c oughs> พอแล้วค่ะไม่ถ่ายแล้วนุ่นไปถ่ายวิวสวยๆนุ่นพูดจบนโมก็ใช้อุ้งมือปิดสมาร์ทโฟนเพราะรู้สึกเขินอายสายตาของซัมเมอร์ผู้หญิงที่ใครๆก็เรียกว่าสาวหลอ น่าจะเอาแต่ใจตัวเองตามประษาลูกคนเดียวแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูที่ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่หากแต่ยิ่งเติบโตซัมเมอร์ก็ยิ่งหยหาการยอมรับในฐานะทายาทเจ้าของไร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนในครอบครัวโอเคมันส่งรูปอื่นให้ก็ได้ว่าแต่รูปไหนดีอะไรนะนี่อย่าบอกนะว่าจะส่งให้พี่จอน ่พี่จอนไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนทั้งที่ก็ชอบทะเลมากเอ๊รูปไหนดีนะน่าจะมีอีกรูปหนึ่งช่พี่โมยิ้มสวยมากยิ้มสวยมากอย่างนั้นหรือสัม,มอร์จะส่งรูปให้พี่จอนดูไปทำไมอย่าบอกนะว่าเพื่อบอกถึงสถานะระหว่างกันช่วงที่น้โมกคาดเดาจากแววตาที่ก้มมองสมาร์ทโฟนนิ้วเรียวกดกดจิมจิมเลือกภาพ จูจ่ๆหัวใจที่เต้นดังก็มีความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในสมองซึ่งเท่าวิธีนี้จะทําให้พี่จอนรู้ตัวเราเลิกหวังในสิ่งที่ไม่ควรหวังเธอก็คงไม่ใช่ผู้หญิงที่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมโอ,โอ๊ยอะไรอะพี่ยังเลือกไม่เสร็จเลย <c oughs> ไม่ต้องเลือกแล้วค่ะพี่ถ่ายให้ใหม่ดีกว่าเนาะมุมที่เราถ่ายในไร่แสงมันไม่สวย มาค่ะขยับมาใกล้ๆให้ทะเลเป็นฉากหลังรูปไหนที่พี่รีทัดแล้วแปลว่าสวยแล้วค่อยส่งโอเคไหมเอางั้นเลยเหรอค่ะจะส่งทั้งทีก็ต้องเลือกรูปดีๆหน่อยสิคะ หลสามชั่วโมงจากช่วงเวลาที่นโมร,รับปากกับแม่ว่าจะรีบกลับซึ่งถ้าไม่แวะเซลฟี่ที่ชายหาดแสนสวยเพื่อช่วยให้เด็กขี้น้อยใจได้ผ่อนคลายการเดินทางก็คงเป็นไปตามที่ได้รับปากกับแม่เอาไว้แต่ทว่าก็ไม่เป็นปัญหาที่เสียแซมยังคงพูดคุยกับคุณพ่ออย่างออกรถออกชาติด้วยเรื่องในแวดวงธุรกิจกระทั่งคุณแม่ชักชวนให้เข้าไปช่วยจัดเตรียมมือค่ำสัมเมอร์ก็เข้าไปร่วม วงสนทนาด้วยเป็นไงจ๊ะสนุกไหมพอได้หายเบื่อบ้านด้วย,ยังืสนุกค่ะโมไม่เคยไปเที่ยวในไร่ของคุณลุงนานเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะซึ่งถ้าคุณลุงยังค้าขายกับเราก็คงดีที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการทำร้านกาแฟเพิ่มอีก อืแต่ก็ดีแล้วที่ลูกๆหลานได้กลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเจ้าหนูแป้งโตเป็นสาวสวยแล้วนะคะคุณแม่ตอนแรกที่หนูเห็นยนังจำทับไม่ได้เค้กผลไม้ที่เอามาวางในร้านก็ฝีมือหนูแป้งทั้งนั้นเลยค่ะอืมงั้นเหรอแม่เองก็ไม่ค่อยได้คุยกับลุงคณะหรอกนะตั้งแต่เขาเลือกทําธุรกิจร้านกาแฟาคู่กับทําไร่แตงโมให้ลูกๆช่วยกันดูอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิม่็นะ เด็กรุ่นใหม่ไอเดียทางการตลาดเขาก็กว้างไกลจะหยิบจับอะไรก็ไม่ยากเหมือนรุ่นปู่ย่าตายายเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงได้รวดเร็วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะว่างๆโมจะพาคุณแม่ไปนั่งเล่นนะคะรับรองว่าคุณแม่ต้องชอบแน่ๆค่ะอ,อุ๊ยโอ้ยพี่จอน ไม่ทันได้บอกเล่าอะไรเพิ่มเติมตามประษาแม่ลูกสายเข้าก็สะกิดให้นโมที่ชะโงกหน้าเข้าไปดูเอื้อมกดปิดเสียงซึ่งก็เป็นปกติที่การช่วยคุณแม่หันผักเพื่อเตรียมมือค่ำทำให้ท่านมีความสุขเพราะได้ใช้เวลาร่วมกันทว่าก็ไม่น่าถูกขัดจังหวะด้วยเสียงที่ยังตื้อไม่เลิกแม,ม่รับซะหน่อยละจ้ะเผื่อว่าเขาจะมีธุระไม่ค่ะ หนูไม่ว่างหั่นผักอยู่ <c oughs> ขอจรอเนยนี่เขายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจอีกเหรอจะ๊ะเงียบไม่ตอบซึ่งก็เป็นปกติที่คุณแม่มักจะปลายตามองว่าสายเข้าที่โทรมาพูดคุยกับลูกสาวนั้นคือใครน้ำโมเองก็ไม่เคยปิดบังที่ส่วนใหญ่คือเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทที่คุณแม่ก็รู้จักแทบทุกคนืม <c oughs> ทำไมนะทำไมลูกสาวของแม่ถึงไม่ยอมรับพิจารณาทายาทธุรกิจร้อยล้านผู้ชายที่อยากจะเสนอตัวเข้ามาเป็นอนาคตของลูกหุยไม่ใช่แล้วค่ะอนาคตของหนูหนูสร้างเองได้ค่ะแม่ซึ่งต่อให้ต้องยากจนค้นแขันหรือปากกัดมือยันเท้าเหยียดสักแค่ไหนหนูก็ไม่ยอมให้ผู้ชายพันนั้นเอ่อหมายถึง ผู้ชายแบบพี่จอนเข้ามาจับหนูนั่งนิ่งๆม่ไหวติ้งเหมือนรูปปั้นที่ตั้งประดับคาหาสหาดของเขาแล้วค่ะคนอะไรพูดมาแต่ละคำมิเคยพ้นเรื่องความสูงส่งของตัวเองชิจ้าจ้าเข้าใจแล้วจ้ะนี่แค่ถามลอยๆยังไร้าย,ยาวสักขนาดนี้เปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวกับข้าวกับปลาจะไม่อร่อย <laughs> นับจากนาทีนี้ คุณแม่ก็ไม่พูดถึงเจ้าของสายเรียกเข้าที่โทรมาสองถึงสามครั้งแล้วก็วางสาย ซึ่งนโมเองก็ยังจำความรู้สึกที่ได้เห็นภาพคู่ของพี่จอนกับน้องซันได้เป็นอย่างดีภาพถ่ายที่แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างคนทั้งสองทว่าวันนี้ที่ได้เห็นท่าทีของสาวหล่อที่ดูมีความสุขมากทั้งเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณลุงเจ้าของไร่และเรื่องที่ได้เซลฟี่กับเธอบ่อยครั้งอะไรบางอย่างก็กระตุ้นให้อยากแสดงตนหรือประกาศให้ใครบางคนรู้ว่า เธอมีเจ้าของแล้วใครบางคนที่สมควรหลมเลิกความตั้งใจเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นสักหน่อยทำไมถึงกล้าใช้คำว่ามีเจ้าของแล้วแค่รุ่นน้องคนสนิทรุ่นน้องที่สนิทสนมกันในเวลาอันรวดเร็วก็น่าจะพอแล้วมัง้งอ่ะเสียครับลองชิมนี่อร่อยมากอืม ขอบใจให้ลูกรักอะค่ะพี่โมอันนี้สุดยอดเลยคุณป้าทำกับข้าวอร่อยมากๆค่ะซันขอหอ,อก,กลับบ้านได้ไหมคะ <c oughs> ได้จ้าขอบใจที่ชมนะครุ่งนี้ป้าจะทำใส่ปินโตให้อร่อยก็กินเยอะๆจะได้โตไวไม่รู้ว่าเสียกเลี้ยงลูกยังไงนะคะคุณพี่ลูกสาวถึงด้ตัวนิดเดียวอ,อ้าวไงมาลงที่ผมแล้วครับคุณพี่ เด็กมันไม่โตของมันเองกินข้าวแต่ละทียังกับแมวดมนี่คุณสีเขาก็ขุนของเขาเต็มที่แล้วนะครับอืมว่าแต่จะไม่ไปพบปะเพื่อนฝูงกันสักหน่อยเหรอผมนัดพวกไม่กลัวเมียออกมาได้ตั้งเยอะโอกาสดีบาปนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับโหเสียจะบอกนะว่าคืนนี้จะออกไปข้างนอกอย่าเอ็ดไปหยิบเงียบไว้ลูกรัก ท่ากลางความอร็ดอร่อยของสองพ่อลูกจากเมืองหาดใหญ่ที่รว่วมโต๊ะอาหารมื้อคำ่ำการวางมือโอบบ่าลูกสาวแล้วตบเบาๆตามประสาพ,พ่อลูกที่ก็น่าจะรู้ใจกันดีก็ทำให้ทุกคนมีอรอยยิ้มขบขันแน่ละ่ะเสียแซมเป็นคนอารมณ์ดีที่คุณพ่อเคยเล่าให้นโมฟังว่าท่านดูแลลูกน้องอย่างรักใครพี่ต้อมที่คุ้นเคยกับคนของคุณพ่อ ก็เพราะเสียแซมแนะนำว่าพี่ต้อมเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่ได้รับความไว้วางใจกระนั้นก่อนไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆที่ตัวเมืองกระบี่ขุนพ่อที่ถูกมัดมือชกเรื่องไม่กลัวเมียก็ต้องยอมไปด้วยพี่ต้อมที่ทานมือค่ากับบรรดาลูกน้องของพ่อจึงอาสาเป็นพล,ลขับเพราะไม่ได้เร่งรีบที่จะไปหาคนรักนั่นก็เพราะพรุ่งนี้เช้า เขาจะไปสู่ขอหล่อนมาเป็นคู่ชีวิตอย่างถูกต้องตามประเพณีซึ่งทารีเร่งเกินไปผู้ใหญ่อาจจะไม่เปลืม้มหากแต่ซัมเมอร์ก็ดูหงุดหงิดที่เสียแซมหาเรื่องออกไปเมาฝากด้วยนะพี่ช่วงนี้สังสรรค์เก่งเหลือเกินถ้าเป็นไปได้ก็อย่าปล่อยให้เมาเหมือนคราวที่แล้วเสียดื่มทีไรตื่นเช้ามาก็จะแน่นหน้าอกถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้สันขับรถมาเองดีกว่า ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับปกติเสียก็ไม่ค่อยได้ออกไปเมานะแต่ถ้าจะเมาผมก็จะไม่ปล่อยให้คลาดสายตาแน่นอนครับอืมโทษทีนะซันไม่อยากไปเพราะว่าเพื่อนเสียแต่ละคนทั้งเสียงดังทั้งขี้วอยวายไหนจะชวนสันดื่มแบบบังคับแก้วต่อแก้วสันไม่ไหวอ่ะไม่ชอบครับผมแล้วที่ให้ผมไปก็เพราะผมไม่ดื่มใช่ไหมครับ คะจะได้ขับรถพาเสียกลับบ้านช่วยหน่อยนะพี่นะวงแห่งการสั่งเสียที่ดำโมแอบยืนมองสองคนคุยกันใต้เงาต้นลีลาวดีที่คุณแม่ชื่นชอบคนงานของเสียแซมก็ดูนอบน้อมที่ยืนกุมมือไว้ด้านหน้าทั้งที่คำพูดคำจาก,ก็ฟังดูสนิทสนมกันเป็นอย่างดีชายหนุ่มมีรอยยิ้มทรงสห์ที่ค่อนไปทางซื่อ,อคุณซันก็เหมือนกันนะครับ อย่าไว้ใจใครมากไปคนบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่เจตนาปกปิดเรื่องที่ไม่ควรปิดบงังยิ่งไม่น่าไว้ใจอะไรไม่น่าไว้ใจใครเหรอเอ่อคือว่าพี่ต้อมพูดถึงใครเนี่ยคุณซานครับคุณซานได้ติดต่อกับคุณจอนบ้างไหมช่วงที่เราอยู่ที่นี่อืมก็มีบ้างทำไม แล้วคุณซันได้สง่งเออาเป็นว่าห้ามเผลอต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครแล้วก็ <c oughs> เครื่องมืออะไรแหละคะพี่ต้อมขาอุ๊ยคุณโม <c oughs> คุณโมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่พี่ต้อมพูดว่าคุณซันก็เหมือนกันนะครับห้ามเผลอต้องระมัดระวังตัว จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครใครที่ว่านั่นใครเหรอคะเปล่าครับไม่มีอะไรนะไม่จริงอะ่ะก็โมได้ยินอยู่เมื่อกี้พี่ตอมขาครับ <c oughs> เราสองคนยังไม่สนิทกันอีกเหรอคะฮึ <c oughs> อย่าว่าแต่พี่ต้อมที่อ้าปากค้างไม่กล้าพูดอะไรต่อซัมเมอร์ที่หันมามองแบบเหลียวหลังยังย่นคิ้วงุนงงสงสยัยส่วนน้ำโมที่ต้องรีบแสดงตนเพราะไหวพริบที่ได้ยินคำว่าคุณสันได้ส่งและซัมเมอร์ก็เคยบอกกับเธอว่าพี่จอนรู้จักกับครอบครัวของตนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้เสมอฉะนั้น การที่พี่ต้อมจะรู้ว่าพี่จอนได้รูปของเธอไปก็มีความเป็นไปได้ผมไปก่อนนะครับเสียน่าจะรออยู่ที่รถแล้วโอเคค่ะอย่าลืมติดต่อมาบ้างนะซันจะรอจนกว่าพ่อจะกลับครับไม่ต้องห่วงนอนเลยก็ได้ครับคุณซันเดี๋ยวมาอือะไรของเขาสรุปว่ามันยังไงซุปซิบอะไรกันคะเปล่าคะ่ะไม่มีอะไร ซันแค่ฝากให้พี่ต้อมช่วยดูแลเสียแซมได้ยินว่าเพื่อนของพี่ต้อมก็จะแวะมานั่งด้วยซันก็เลยไม่ไปไม่อยากไปนั่งขวางหูขวางตาเสียเขาเดี๋ยวจะไม่สนุกแค่นั้นค่ะซ <c oughs> ุบซิบอะไรกันล่ะคะคุยกันปกตินี่แหละคะ่ะ นะคะนะพี่โมพาไข่ต้มมาหาหน่อยตรงหน้าห้องก็ได้สันคิดถึงอยากฟาดพุงกลมๆของไข่ต้มเด็กเนาะเด็กเมื่อกี้ก็ได้เจอกันแล้วไม่ใช่หรอนี่มันจะ้าทุ่มแล้วนะพ่อคุณเอ้ยอะไรนะพ่อคุณพ่อทูนหัวเหรอเอ้ยไม่ใช่ซะหน่อยพ่อคุณเอ้ยเฉยๆค่ะไม่ สันได้ยินว่าพ่อคุณพ่อทูนหัวโอ้ยชื่นใจอืมคีดตูนี่ใจคอยจะให้พี่อยู่คุยเพื่อนเรายันเช้าเลยหรือไงเมื่อไหร่เสียสามจะกลับแล้วเนี่ย คำหลังนโมลองแหงนหน้ามองนาฬิกาบนห้องนอนอีกรอบหาทุ้มค่อนไปทางเที่ยงคืนจนเธอนอนคว่ำฟุบกับผิวเตียงอย่างหมดสภาพแต่ว่าวแขกของบ้านที่ช่างอ่อนก็ยังไม่ยอมนอนคุณพ่อบอกเธอว่าไม่อยากให้เสียแซมกับลูกสาวสิ้นเปลืองเรื่องค่าห้องพักซัมเมอร์จึงได้พักค้างในห้องเดิมภายในบ้านรับรองนอาเนาะพี่โมเน,ะอนอาะสัญญาก่อน ก,ก็องกอดอะไรฝัน <c oughs> หมายถึงกอดแมวอ๋อ,อ,อก็ได้แต่ต้องออกมารับตรงน้าบันไดเนาะพี่พายน้ำค้างขี้เกียจเดินไปหยิบร่มหลังบ้านโอเคไหมโอเคค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะตรงหน้าบันไดนะอืมบายโอ้ยเด็กคนนี้นี่น่าตีจริงใช่ไหม ไข่ต้มคำหลังคนง่วงพยุงตัวลุกนั่งโครงศีรษะที่มีเส้นผมสั้นฟูพองเมื่อก้าวลงจากเตียงก็ช้อนอุ้มร่างของเจ้าเหมียวสีขาวที่ร้องประท้วงเบาๆอยู่ในลำคอแน่ล่ะ ไข่ต้มกำลังหลับสบายแท้ๆเชียวน้โมท,ที่สวมใส่ชุดนอนเป็นกงเกงขายยาวเสื้อคอบัวที่มีสีฟ้าอ่อนก้าวลงจากบันไดชั้นสองอย่างไม่เร่งรีบตามการคาดคะเนระยะทางซึ่งก็พอดบพอดีกับที่มาหยุดยืนรอตรงลานบันไดหน้าบ้านไม่กี่นาทีสันก็เดินยิ้มแก้มบวมมาแตกไกลซึ่งก็ทำให้หัวใจของคนรอไหวสันอ้อ พรุ่งนี้เช้าค่อยเอามาคืนนะฟัดกันซะให้หนำใจอืมหอมหอมไข่ต้มตัวหอมจังเลยนะคะซึ่งก็เป็นปกติที่ซัมเมอร์จะหอมซ้ายหอมขวาจุ๊บจมูกสีชมพูของไข่ต้มอย่างรักใคร่โดยไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าต้องแอบมองริมฝีปากชมพูอ่อนและปลายจมูกที่บรรจงสัมผัสอย่างอ่อนโยนซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนจากจมูกแมวเป็นเฮ้ยคิดอะไรทำไมกล้าคิดแบบนี้ได้ทันทีที่ไหวตัวทันนโมก็หันมองลำแสงของรถที่ขับตรงมายังลานระเบียงหน้าบ้านแล้วชะลอจอดนั่นไงกลับมากัและไงคะคิดถึงจะนอนไม่หลับไปเหรอเด็กน้อยคุณพ่อใครเอ่ยกลับมาแล้วนั่น คำหยอกล้อจบลงตรงที่ซัมเมอร์ขยับมายืนเคียงข้างโดยไม่ละสายตามิหนำซ้ำยังขบริมฝีปากประหนึ่งว่าอยากทำมากกว่าจ้องในระยะใกล้ต่ว่าเมื่อประตูรถเปิดและพี่ต้อมรีบลงไปช่วยพยุงร่างของเสียแซมซัมเมอร์ก็ทอดถอนใจืมนั่นไงชนได้เนาะอ่ะพี่โมฝากไข่ต้มด้วยค่ะ วินาทีที่รับไข่ต้มมาประคองกอดไว้ในอ้อมแขนน้ำโมที่ยืนรออยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายก็สำรวจดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างแต่ว่าไม่ทันขยับเข้าไปใกล้กับตัวรถร่างของใครบางคนก็เปิดประตูด,ด้านหลังคนขับก้าวลงมาอย่างรีบร่งทันทีที่เข้าถึงตัวเสียแซมเพื่อช่วยพยุงอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าฮิ้วปีก และนโมได้เห็นใบหน้าของใครคนนั้นอย่างชัดเจนความรู้สึกเย็นวาบตรงอกซ้ายก็หล่นหวบลงไปหาช่องท้องไม่เป็นไรทางนี้พี่จัดการเองเราไปช่วยคุณอาเถอะนั่งอยู่ข้างหน้าดื่มไปหลายแก้วพอๆกันคงจะเดินไม่ตรงนะไม่เป็นไรครับคุณจอนไปช่วยคุณซานเถอะครับผมไหวเฮ้ยพี่จอน นาทีที่ล่องลอยในห้วงแห่งความเวิ้งว้างแววตาคู่คมของชายหนุ่มก็ประสานศพและจบที่รอยยิ้มบางเบาที่เขาส่งมาให้อย่างเจตนาทักทายเหตุเพราะเธอและเขาไม่ได้เจอกันนานมากพิจรยังผมสั้นและมีคราบางร่างสูงใหญ่สวมเชิ้ตกับยีนเข้ารูปสีเข้มอุ้งมือหนาปล่อยให้พี่ต้อมช่วยพาคนเมาเข้าบ้านตามลำพัง ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขอบใจนะสันแต่ลุงเดินเองได้ลุงไม่ได้เมาเออจอนไม่ต้องรีบกลับนะรอให้ช่างเขาลากรถไปปะยางให้เรียบร้อยก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันเฮ้ยนี่ดีนะที่ยางรถเรามารั่วตรงถนนผ่านหน้าบ้านลุงอดีไปไปไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนนอนค้างสักคืนพรุ่งนี้ตื่นค่อยมาว่ากันใหม่โมค,คะ คุณพ่อช่วยเตรียมเสื้อผ้าห้พี่จอนเขาหน่อยนะส่วนห้องหับก็ให้นอนบ้านรับรองห้องข้างๆซัมเมอร์นั่นละรู้จักกันดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่จอนเป็นไม่เป็นไรครับคุณลุงผมไม่อยากกลัวหนูโมสวัสดีค่ะที่รักไม่ตอบไลน์พี่เลยนะหนูยังไม่หายโกรธพี่อีกเหรอคะืึแบบนี้แล้วพี่จะกล้าให้ป้าป๋ายกขัดมากมาได้ยังไง เงียบสงัดในห้วงแห่งคำถามที่ส่งให้ร่างของเจ้าไข่ต้มร่วงลงบนพื้นลานบันไดโชคดีที่ก้าวชีวิตสามารถพลิกตัวเองลงบนพื้นอย่างปลอดภัยส่วนนโมที่ได้ยินชัดเจนถึงกับนิ่งอึ้งเพราะไม่คาดคิดว่าพี่ชอจะกล้าถามเช่นนี้ต่อหน้าบุพการีเหนือสิ่งอื่นใดคือแววตาของใครอีกคนที่จ้องมองมาซัมเมอร์ที่เคียงข้างคุณพ่อ ยืนมองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามตื่นตะลึงซึ่งก็ไม่ต่างจากเธอซักเท่าไหร่หนูโมโคะพี่คิดถึงหนูนะถึงแม้ว่าหนูโมจะทำเหมือนเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่หนูไม่ยอมเปิดเผยสถานะพี่ก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าเราสองคนไม่ใช่แฟนกันแล้วก็ก็ไม่ใช่ไงคะมอไม่เคยเป็นแฟนกับพี่จอน ไม่ว่าจะตอนไหนแล้วจะให้โมเปิดเผยสถานะได้ยังไงล่ะคะขอบคุณมากที่ช่วยแวะมาส่งคุณพ่อคะ่ะเอ๊ะไม่ใช่ยังรถแบนเหรอคะน่าจะเป็นคุณพ่อที่ช่วยพี่จอนไว้มากกว่าอืมพ่อเจอพี่เขาจอดรถรอ,รอช่างก็เลยรับมาด้วยกันอ๋อแปลว่าคุณพ่อเป็นฝ่ายช่วยนี่โชคดีในเนี้ยที่คุณพ่อไปเจอไม่งั้นพี่จอนคง ซ<ส>ันจ๋าซันค่ะพี่โมพี่ฝากซันช่วยดูแลพี่จอนด้วยนะส่วนเรื่องเสื้อผ้าลุงทศคนสวนคงจะยังไม่นอนน่าจะดูมวยรอบดึกอยู่นั่นละ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ลุงทศก็เอามาให้นะอย่าเพิ่งปิดประตูบ้านละ่ะซันซันจ๋าฟังพี่อยู่เปล่า ทำหลังนโมขยับเข้าไปกระซิบทั้งที่รวบแขนของคนเป็นพ่อมากอดประคองไว้เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันซึ่งถ้าได้เริ่มกันแบบนี้แปลว่าพี่จอนเจตนาจะสร้างความร้าวฉานรวมถึงยางร้อรถที่รั่วนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ละ่ะเขาก็รู้นี่นาว่าซัมเมอร์อยู่กับเธอทั้งวันจากภาพที่ส่งไปให้ตามประสาคนคุ้นเคยที่มีเขาเป็นแบบอย่าง แต่ว่าทําไมเขายังกระลาสร้างเรื่องเพื่อโกหกซันฟังพี่อยู่หรือเปล่าคะซันฟังอยู่อย่าคิดมากอย่าคิดไปเองเชื่อพี่เหมือนที่เคยเชื่อซึ่งถ้ายังไม่ง่วงเราสองคนมีเรื่องต้องคุยกันอีกเดี๋ยวพี่จะโทรหาโอเคไหมเงียบไม่ตอบ ซึ่งก็น่าจะได้ยินถ้อยคำของพี่จอหอย่างชัดเจนไม่ต่างจากท้อยคำของเธอที่ส่งผลให้ชายหนุ่มยืนเชิดหน้าเฉยคางขบกรามจนเป็นสันให้คราวบางขยับเคลื่อนสันได้ยินที่พี่พูดไหมค่ะได้ยินส,สันจะรอพี่โมพาคุณาไปพักผ่อนเถอะดีมากน่ารักที่สุด ใช่ค่ะคุณพ่อขาไปอาบน้ำแล้วเข้านอนนะคะดื่มเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยนาตีจริงแม้จะเบี่ยงเลี่ยงชายหนุ่มด้วยการทำไม่สนและกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเองด้วยการหยอกล้อกับคุณพ่อแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่นโมได้เห็นเมื่อเหลียวมองก่อนที่จะเดินเข้าบ้านนั่นก็คือซัมเมอร์อย่างลังเลที่จะหันหลังกลับไปยังบ้านรับรองคิ้วเข้มขมวดมุ่นไตรตรอง ซึ่งก็คงจะรู้สึกอัดอั้นไม่แพ้กันเอานะลองวัดใจกันดูสักตังพ่อเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครที่คู่ควรกับลูกสาวของพ่ออุย๊ยคุณพ่อช่วงที่ควงแขนพาคุณพ่อเข้าบ้านน้ําเสียงของท่านก็ทำให้น้โมหว่นว่าจะมีใครได้ยินเข้าเบาๆสิคะ จุดไม่ต้องพูดเรื่องนี้เรามันผิดเต็มประตูที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาสองคนสนิทกันแต่ก็ยังม,มันน่านักส่งรูปไปยั่วเขาเพื่ออะไรทำไปทำไมไหนบอกพ่อมาสิโอ้ยคุณพ่อรู้ได้ยังไงคะพ่อรู้ก็แล้วกันนะไหนว่ามาพ่อจะฟังโอ้ยเปล่าซะหน่อยหนูไม่ได้เป็นคนส่งนะคะว่าที่ลูกเขยคุณพ่อนงคะ ที่ส่องไปเิเอาเฮียเพึ่งดวนฉเฉลยสิหมดกันแล้วมันจะสนุกตรงไหนล่ะทีนี้อุย๊ยคุณพ่ออาจาร ว่าพี่จอนที่แอบอ้างสถานะเจ้าเล่แล้วคุณพ่อเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะชอบนะชอบเรื่องนี้ที่เขียนให้คุณพ่อของทั้งคู่เขา เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้กะเกณฑ์ให้ลูกหลานจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเป็นแบบอยากให้แล้วก็คอยชีย้แนะเท่านั้นเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวด้วยซึ่งงานเขียนของแก้วแต่ละเรื่องถ้าหลายคนติดตามมาน่าจะทราบเนาะว่าพื้นฐานของครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญมากแล้วแก้วเองก็เน้นเรื่องนี้มาเสมอนะคะคือเรื่องของความเข้าใจค่ะ สุดท้ายฝากผลงานด้วยนะคะอีบ e ุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงเกือบ30เรื่องแล้วนะคะน่าจะเกินเกินแล้วไหมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวลองไปนับดูอีกทีน่าจะอยู่ที่20ปลายๆเนาะถ้าไม่รวมเรื่องของตอนเดียวจบใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ไม่เคยฟังตอนเดียวจบลองไปฟังนะคะก็จัดเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า ตอนเดียวจบเรื่องเธอทั้งใจจะปิดต้นฉบับทันช่วงวันหยุดไหมถ้าทายยังไงเดี๋ยวแก้วอ่านให้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบายค่ะ